แม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตเมื่อ3วันก่อนจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ยังมีบางพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะที่ซอยพะเนียงและซอย3กอง1บ้าน3กองอำเภอเมืองภูเก็ตยังมีน้ำท่วมขังระว่าเป็นที่ลุ่มต่ำและอยู่ใกล้กับขุมน้ำขุมเหมืองเก่ารองรับน้ำมาจากเขานางพันธุรัตน์และเขากระทู้ที่เอ่อล้นแล้วก็ไหลท่วมบ้านเรือนประชาชนนะคะประกอบกับพื้นที่รับน้ำเดิมก็ถูกเปลี่ยนสภาพมาเป็นที่อยู่อาศัยแต่เนื่องจากมวลน้ำที่ไหลมาจากขุมน้ำมีจำนวนมากกว่าเมื่อสูบออกแล้วก็ไหลวนกลับไปลงขุมน้ำที่สูบออกเช่นเดิมทัพเรือภาค3จึงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะนำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งเพื่อสูบน้ำลงคลองบางใหญ่ระบายน้ำออกสู่ทะเลเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วค่ะขณะเดียวกันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทางเทศบาลตำบลรัศดาจัดตั้งโรงครัวขึ้นมาภายในศาลเจ้าซอยพะเนียงเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่ไม่สามารถประกอบอาหารได้นะคะและยังใช้เป็นจุดรับแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยค่ะส่วนเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงนำเรือท้องแบนเข้าไปลำเลียงผู้ป่วยติดเตียงออกมาจากตำบลกำแพงในอำเภอละงูจังหวัดสตูลครับนำไปส่งที่โรงพยาบาลตามที่หมอนัดหมายเพราะว่าปริมาณน้ำที่ไหลเชี่ยวและความแรงของน้ำป่าตอนนี้ไหลเข้ามารวดเร็วนะครับต้องเข้าไปช่วยเหลือขณะเดียวกันน้ำยังไหลเข้าท่วมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาขาวตำบลเขาขาวอำเภอละงูทำให้ศูนย์ต้องเร่งประสานผู้ปกครองครับเข้าไปรับลูกหลานกลับบ้านเร็วกว่ากำหนดนอกจากนั้นบ้านและถนนหลายสายถูกตัดขาดรวมไปถึงสำนักงานการประปาภูมิภาคสาขาละงูครับตอนนี้น้ำป่าไหลล้อมรอบเอาไว้หมดแล้วเช่นกันครับ